ิชิแกนลูกสาวท่านอยู่อเมริกาและท่านพี่สุวิทย์ท่านขอการจะพาพวกเราไปมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผมมันทึกเรียบร้อยแล้วเราไปอเมริกาที่นั่นครับกับประมาณการท่านอาจารย์สมัครที่กรุงเทพฯสดท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากมบร.แต่ว่าบจ.ท่านผู้ช่วยศาสตรองศาสตราจารย์ท่านบรรจบบจ.แต่เราเป็นต่อเองที่เรียนเป็นรุ่นเดียวกันกับพี่ชายผมก็ได้นะแต่ผมมาถือว่าขอโอกาสเดียวสั้นๆอย่างนี้ครับผมผมคงจะต่อจากประเด็นที่อาจารย์เดมิทพูดว่าผมเป็นเจ้าสัวเป็นกองทุนผมเป็นประธานมูลนิธิ3มูลนิธิแล้วก็เป็นรองประธานในมูลนิธิ2มูลนิธิตั้งเมื่อพ.ศ. 65มูลนิธิสุดท้าย66ใช้เวลา15ปีตั้งด้วยเงิน 200,000 บาทออกพรรษามีเงินเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ล้านก็เข้ามาส่วนมูลนิธิที่ผมเป็นประธานเป็นตัวเครื่องมีอยู่11ล้านและขอมูลนิธิส่วนตัวเป็นประมาณ2ล้านขออนุญาตสั้นๆเพื่อที่จะต่อจากท่านรองศาสตราจารย์พูดว่าจังหวัดอุบลเป็นแหล่งพระอริยสงฆ์ที่สูงส่งองค์ที่เสริมสร้างหรือสถาปนาพระพุทธศาสนาสายเทวาในประเทศไทยอีกสายหนึ่งองค์ที่เป็นพระราชกรสามหรือเป็นคู่หูที่สำคัญที่ท่านก็คือพระเถระจักรวาลอุบลเรานะครับที่พระบุรีอุบลผมอยากจะพูดสั้นๆต่อยอดที่ท่านพูดสามหลักสั้นๆก็คือว่าประเด็นแรกสาระธรรมของผมมันอยากให้มีให้เกิดเป็นองค์กรเป็นสถาบันที่สถานศึกษาและประเทศบ้านผมหลวงปู่มันปี66ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมในระดมสัพพะนามหลังจากที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับสถาปนาให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสุดท้ายก็เลยมีความคิดว่าจะต้องให้มีมูลนิธิอีกส่วนก็คือบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพทำไปทำมาความจริงท่านปศอาคมคือท่านเป็นหลักในการดำเนินมาให้ผมรับตัวที่ก็เลยเป็นภาระที่จะทำสั้นๆก็คือว่าหลังตั้งแล้วเม็ดเงิน 200,000 เป็นตัวเราร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ3วัน1วันที่20มกราวันคล้ายวันชาติการหลวงปู่มั่น2วันที่12มิถุนาคล้ายวันอุปสมบทหลวงปู่มั่น3วันที่11พฤศจิกาคล้ายวันละสำคัญทั้ง3วันเป็นจุดสำคัญที่มูลนิธิได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เยาวชนมีพระอาจารย์สมัครอนานและโยมนั่นเองใน3กิจกรรม2ปีไม่ได้ใช้ต้นทุนก็ประมาณ3หรือ400,000เพื่อเป็นโลกเป็นเกียรติบัตรเป็นสิ่งสมนาคตที่จะจูงใจที่จะส่งโยกที่จะส่งเสริมที่จะปลูกฝังอบรมบ่มเพาะเรื่องสารธรรมหลวงปู่มันท่านที่เคารพครับจากวันนั้นไม่ใช่ความคิดแต่ว่าทำก็คือว่า
พรุ่งนี้ผมนิมนต์ท่านเจ้าคุณศิลป์มาพบกับรองอธิการมจร.ที่บ้านเราก้าวเดินและประชุมขึ้นมาที่จะทำข้อตกลงว่าการที่ส่งเสริมในเรื่องวิชาการท่านว่าให้มีเนื้อหาให้มีสาระมีกิจกรรมเสริมเพราะอะไรครับพระเจ้าคุณศรีเนี่ยท่านได้รับทุนจาก UN University of Michigan ทำบริหารเพราะที่นั่นมีสถาบันองค์การอะไรอยู่แล้วแต่ยังไม่มีเถรวาทก็เลยจะตั้งที่นั่นธรรมะที่จะไปสอนที่นั่นคืออะไรครับถ้าไม่มีธรรมะมีเรื่องเมดิเทชันซึ่งหลายวันมานี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนำเข้าสู่พรุ่งนี้ท่านจะมาผมก็จะไปพูดเรื่องข้อตกลงการทำสมาธิและการบรรยายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าท่านมูลนิธิท่านโอนเงินท่านมูลนิธิเราล้านบาทเพื่อที่จะถักทอที่จะต่อยอดกิจกรรมสารธรรมเราอันนี้ก็ขอกราบเรียนว่าที่นี่ในเรื่องวิชาการที่ท่านมาก็คือเพื่อมีสถาบันแล้วมีเนื้อหามีสาระที่จะบรรจุเรื่องสมาธิอะไรก็จะนำไปสู่ตรงนี้ประเด็นที่สองที่ท่านพูดว่าข้อเรียกว่าวัฒนธรรมเรื่องใหญ่ครับวัฒนธรรมส่งผลต่อจิตใจเป็นรากเหง้าชีวิตของสังคมไทยเราร่วมมาวันที่15ผมจะไปประชุมในนามสิทธิ์อยากเชิญนายกอบจ.นายกเทศสภาวัฒนธรรมสำนักพุทธจะทำเพื่อที่จะจัดงานตักบาตรดอกไม้ใต้แสงวันมาฆะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ละอริยสัจ4เป็นสารก็จะระดมสภาคำที่จะมาซีสเกตอันนี้ก็ขอกล่าวเรียนว่าเราจะทำในสิ่งที่ท่านว่าพระมหาวชิราธรรมและมันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผมก็จะออกไปที่สารสปปลาวที่จะเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรมตรงนี้เพื่อที่จะเชื่อมโยงถึงว่าเราจะทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผู้ในฐานะไม่ใช่แค่จะไปไม่ใช่ตัวแทนที่เข้ามาแต่ว่าฐานะที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเรื่องถักทอต่อยอดปลูกฝังอบรมบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชนในเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้เห็นรายจากพี่อาคมว่ามีท่านผู้ทรงคุณวุฒิมีท่านศาสตราจารย์ส่งสิ่งของมาที่วอดบ้านผมท่านอาจารย์สมัครสามวิสีเที่ยวท่านศาสตราจารย์จงสุขาส่งมาที่บ้านผมนะครับที่เป็นโลกเป็นเกียรติบัตรเป็นอะไรต่อเนี่ยอะไรแล้วก็มอบให้นักเรียนทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจวันนี้ภาคภูมิใจในสิ่งในภารกิจในกิจกรรมในสิ่งดีๆที่มีคุณค่าที่ท่านเดินทางมาและมอบประสานร่วมมือกันจัดตั้งสิ่งซึ่งเป็นคุณค่าอันสูงส่งของหลวงปู่มั่นและพระอริยสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีกระผมก็ขอกราบขอบคุณในโอกาสที่ท่านเดินทางกราบขอบคุณทุกท่านในนามมูลนิธิลูกโลกสั้นๆเรียนได้ดีเราจะมีอีเวนต์แต่ว่าอาจจะเป็นเฟสติวัล
แล้ววัสดีชุดแล้วจะเอาลูกๆเราเนี่ยไปชมวัฒนธรรมถนนอาหารที่สาธารณประโยชน์อันนี้อ่านไปแล้วยังไม่ลืมขอกราบขอบคุณทุกท่านครับผมครับ